ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเสนอด้วยพระบารมีฟื้นฟูปัตตภีไทยกรมพัฒนาที่ดินมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรเพื่อพลิกสภาพดินเสื่อมโทรมที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดในประเทศให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปติดตามพร้อมกันค่ะโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานที่กรมพัฒนาที่ดินได้สนองพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่าเกณฑ์ของราษฎรอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ก่อนหมู่บ้านน้องสะอาดเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งกันดารนะจ๊ะบัดที่นี่ก็พอมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพิ่นเข้ามาซอยตรงนี้ล่ะจ๊ะก็เลยมีการปลูกผักปลอดสารพิษน้ำแน่เราก็ปลูกม้อนเลี้ยงไม้นะจ๊ะเราก็เฮ็ดปุ๋ยอินซีชีวภาพเขาก็มาใส่ในแปลงผักกลุ่มพัฒนาที่ดินเพิ่นก็ให้เขามาซอยตรงนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดถั่วนะจ๊ะแม้ที่ว่าปรับปรุงบำรุงดินแต่ที่ว่าให้ดินเฮาล้วนดินก็รู้สึกว่าดีขึ้นทุกมื้อนี้ก็มีโครงการของเพิ่นนะจ๊ะที่เพิ่นมาซอยตรงนี้ก็คือมีพออยู่พอกินนะจ๊ะปลูกผักก็คือเดี๋ยวจะกินแล้วก็ได้ขายเมื่อเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านก็จะส่งผลให้สังคมเกษตรกรรมของประเทศก้าวไปสู่ความเป็นสังคมที่เข้มแข็งได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะร่วมตามรอยพระราชดำริโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์